สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิป Unbox นะครับแต่ว่าคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะน้าหนวดเตรียมคอนเทนต์นะครับแปลกๆมันก็ไม่ได้แปลกสักทีเดียวแต่ว่าอยากจะทำอะไรโง่ๆดูบ้างนะครับโง่ๆในที่นี้หมายถึงว่าคือดูแล้วสิ่งที่ลงทุนไปกับผลลัพธ์ที่ได้มามันอาจจะไม่คุ้มค่าซะทีเดียวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้าหนวดกำลังเดี๋ยวเรามาดูการแกะกล่องตัวนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าไปถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่คิดไว้ด้วยนะครับให้ฟังกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็โปรเจกต์ที่น้าหนวดคิดไว้เนี่ยก็คืออยากจะแต่งลอกอีกสักตัวหนึ่งนะครับถ้าใครที่เคยติดตามน้าหนวดนะครับน้าหนวดเคยแต่งลอกไปตัวหนึ่งก็คือเจ้าอะไรนะอาบูโปรแม็กซี่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเรื่องของลอกตัวใหม่ที่น้าหนวดจะเอามาแต่งเนี่ยยังไม่เปิดเผยละกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าจะเอาของแต่งนะครับที่คิดว่าจะเอามาลงกับลอกตัวเนี้ยเอามาให้ชมกันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะครับอยากลองทำอะไรแบบลงทุนสูงๆแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่ได้มามันไม่เหมาะสมกันนะลองทำอะไรโง่ๆดูสักหน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่น้าหนวดเตรียมไว้นะครับสำหรับการแต่งซิ่งลอกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะมีง่ายๆเลยเราลองจากตัวแบริ่งก่อนนะครับแบริ่งเนี่ยน้าหนวดเตรียมไว้ก็จะเป็นของลูกปืน Lay Studio เลยนะครับล่อแม่งของดีเลยลูกปืนไมโครนะไหนๆแม่งก็จะแต่งแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นลูกปืนธรรมดานะครับที่น้าหนวดเปลี่ยนไปแล้วมันจะอยู่ในตัวสปูลเดี๋ยวพาไปดูสปูลอีกทีนะครับก็ลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยน3ลูกเลยนะครับก็จะมีตรงฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตรงคอนสปูลนะครับแล้วก็ที่ตัวสปูลซึ่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับแกนสปูลนะครับก็จัดของ Lay Studio มาซะเลยนะครับไหนๆก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ Star Deck นะครับ Star Deck ที่เป็นคาร์บอนด้วยนะครับของ A.M.O นะครับนี่นะครับของ A.M.O คืออย่างลูกปืนเนี่ยบอกได้เลยนะมูลค่าเม็ดละ250บาท250หรือ290น่าจะลูกละ290บาทนั่นแหละนะครับก็ถือว่านี่แหละก็คอนเทนต์โง่ๆไงคอนเทนต์ที่ทำอะไรโง่ๆไงคือต้องบอกว่าของแต่งทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ารวมมูลค่าแล้วเนี่ยแพงกว่าลอกอีกนะแล้วมันถึงเป็นคอนเทนต์โง่ๆไงนะครับแต่ว่าอยากลองทำดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Star Deck นะครับคาร์บอนนะครับนี่นะน้ำหนักเบามากนะครับ Star Deck คาร์บอนตัวนี้เดี๋ยวน้าหนวดให้ดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่วะน้ำหนักดูดิเบามากน้ำหนักอยู่ที่ 4.8 กรัมไม่ถึง5กรัมนะครับ Star Deck ตัวนี้นะครับ 4.8 กรัมไม่ถึง5กรัมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่จะเอามาแต่งนะครับ Star Deck ตัวนี้ก็จะมาคู่กับตัวคลิกเสียงของ Star Deck ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะมาใส่คู่กันนะครับเพราะว่ารอกที่น้าหนวดจะเอามาแต่งเนี่ยมันเป็นรอกที่ไม่มีคลิกเสียงที่ Star Deck ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีคลิกเสียงที่คอนสปูลแต่ว่าคลิกเสียงของคอนสปูลน้าหนวดยังหาไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยเอาตัวรายละเอียดของแต่งที่ใกล้ครบแล้วเนี่ยเอามาให้ดูกันก่อนนะครับนี่จะมาคู่กันนะครับก็ Star Deck ตัวนี้น่าจะ800กว่าบาทเนาะ850มั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้850นะครับเท่าไหร่แล้วล่ะ ถือว่าเป็นคอนเทนต์โง่ๆไว้ล่ะดูดินะ850นะครับนี่ Star Deck แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นคลิกเสียงของ Star Deck นะครับก็ตัวนี้อยู่ที่ราคารวมส่งแล้วเนี่ย460บาทนะตัวนี้นะก็นี่เป็นไงล่ะคอนเทนต์โง่ๆไหมดูมูลค่ามันที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อไปเป็นแขนแต่งคาร์บอนนะครับแขนแต่งคาร์บอนตัวนี้ของ A.M.O เหมือนกันนะครับไม่รู้ใครแบรนด์อะไรไม่รู้ A.M.O น้าหนวดไม่รู้จักหรอกแต่ว่าคัดแต่ของที่มันเจ๋งๆก็คือน้ำหนักมันเบามากนะครับตัวเนี้ยรวมกับตัวสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยจะครบชุดแบบนี้เลยนะครับมีน็อตด้วยนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะหนักแค่17กรัมนะครับเป็นแขนแต่งคาร์บอนของ A.M.O นะครับก็เอามาแต่งรอกนี่แหละนะครับตัวนี้นี่บอกได้เลยนะครับ 1,300 กว่าบาทชิบหายเฉพาะแขนนะแม่งแต่ลองอย่างที่บอกอยากลองทำอะไรโง่ๆดูสักหน่อยดูว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับคืออยากให้มันเป็นดราม่าหน่อยนะครับไอความไม่คุ้มค่าเนี่ยแหละนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้ที่นันนวดบอกเนี่ยอย่างลูกปืนพวกนี้เราสามารถเอาไปแปลงใส่ได้รอกหลายรุ่นนะครับไม่จำเป็นก็คือหลังจากที่เราทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยเราไปใส่ที่อื่นก็ได้นะครับ Star Deck ก็เช่นกันนะครับรวมถึงแขนแต่งคาร์บอนก็เช่นกันมันสามารถใช้ได้กับรอกหลายๆรุ่นนั่นเองนะครับคือไอ้สิ่งที่นันนวดทำเนี่ยไอ้เรื่องของคอนเทนต์ลงทุนเยอะๆได้ผลลัพธ์น้อยๆเนี่ยหรือคอนเทนต์โง่ๆเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเขาเรียกว่าแง่คิดนะครับก็คือว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันสามารถเอาไปใส่กับรอกได้หลายรุ่นนั่นเองนะครับถ้าเราจะไปใส่นะครับตัวนี้ 1,300 กว่าบาทน่าจะ 1,350 นะครับเฉพาะแขนนะชิบหายแล้วดูดิ ดูก็ถึงบอกว่าตัวลอกเนี่ยแม่งถูกกว่าไอ้ของแต่งทั้งหมดนี่อีกนะครับอ่ะมาดูที่ตัวสปูนนะครับตัวนี้เป็นสปูนซิ่งนะครับสปูนตื้นนะเอาอีกแล้วไอ้หนวดเอาอีกแล้วสปูนตื้นอีกแล้วนะครับสปูนตื้นตัวนี้นะครับนี่สีแดงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่กับรอกตัวที่กำลังรออยู่นี่แหละคือของแต่งเนี่ยมาครบแล้วนะแต่รอกยังไม่มานะรอกสั่งมาจากจีนนะครับสปูนตัวนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่8 กรัมกว่าแต่ว่าเห็นไหมครับนันนวดเปลี่ยนลูกปืนไมโครไปแล้วนะครับพอหลังจากเปลี่ยนลูกปืนไมโครเนี่ยคันนี้นันนวดใส่ถูกทางป่าวะเดี๋ยวนะลูกปืนนี้ก็ใส่ด้านไหนก็ได้ใช่ไหมความหรือไงก็ได้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละเนาะไม่ได้จำเป็นนะเพราะมันเป็นในแนวของความขนานนะครับคือหลังจากที่นันนวดเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วเนี่ยมันก็น้ำหนักจะลดลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่วะเดี๋ยวนันนวดลองดูก่อนนะไม่ถึง8 กรัมแล้วอ่ะหรือไม่ถึง8 กรัมนะครับจาก 8.5 นะครับถ้านันนวดจะไม่ผิดนะจาก 8.5 เหลือไม่ถึง8 กรัมนะครับฉะนั้นการแต่งรอกครั้งนี้เนี่ยนะครับแบบแต่งก็ถือว่าเต็มแล้วนะสำหรับนันนวดนะก็โดยภายในเนี่ยไม่สามารถถอดได้เพราะถอดไม่เป็นนะพูดถึงว่าถ้าจะอัปเกรดลูกปืนภายในของตัวรอกที่ซื้อมาเนี่ยมันนันนวดถอดไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องขอไว้นิดนึงแล้วกันนะครับก็ลองดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะเนี่ยมีลูกปืน Lay Studio นะครับมีแขนแต่งคาร์บอนนะครับมี Star Deck คาร์บอนนะครับพร้อมด้วยคลิกเสียงนะครับแล้วก็สปูนตื้นสปูนซิ่งนะครับสปูนแต่งนะครับนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองติดตามชมกันดูนะครับคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ยาวๆแล้วก็วิธีการแต่งก็จะทำแบบเป็นพาร์ทๆไปนะครับก็แยกเป็นคลิปๆไปเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครอยากมีแนวคิดโง่ๆเหมือนนันนวดก็ลองดูนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ถึงขนาดโง่ๆอะไรขนาดนั้นหรอกอย่างที่บอกนะครับวัสดุทุกอย่างเนี่ยการตกแต่งลอกเนี่ยหรือว่าการอัปเกรดลอกเนี่ยมันสามารถเอาไปทดแทนกันได้อย่างลูกปืนเนี่ยนะครับมันเป็นลูกปืนที่ไซส์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันสามารถเอาไปโยกย้ายไปใช้กับลอกรุ่นอื่นๆแล้วก็ตัวอื่นที่เรามีได้นะครับแต่สปูนนี่แหละที่จะค่อนข้างสำคัญสปูนเนี่ยเอาไปแทนกันไม่ได้นะครับ Star Deck ก็บางรุ่นเท่านั้นเองนะครับส่วนแขนแต่งก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับวัยรุ่นว่าคอนเทนต์นี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วรอกตัวที่นันนวดจะเอามาตกแต่งซิ่งเนี่ยเป็นรุ่นไหนกันนะครับก็จะทำแบบเป็นคอนเทนต์ยาวๆเป็นแบบเป็นพาร์ทเป็น EP ไปเลยนะครับว่าคลิปแรกนะครับใส่อะไรใส่แบริ่งก่อนไหมคลิปแรกใส่ Star Deck ก่อนไหมอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนวดและทีมงานด้วยนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนันนวดขออภัยด้วยนะครับหรือข้อมูลด้านไหนที่นันนวดอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับพาร์ททั้งหมดเนี่ยถ้ามันผิดพลาดไปนันนวดขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันนะครับในคอนเทนต์ดีๆโง่ๆนะครับแบบไม่ค่อยคุ้มค่าไปก่อนบ๊ายบาย